สวัสดีค่ะเจอกับมินอีกแล้วนะคะกับแกะกล้องกั้นวันนี้เราจะมีตัวนี้มาให้ดูหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นเกมออนไลน์ชอบดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขี้เกียจเดินไปเดินมาระหว่างที่นั่งกับทีวีทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็มี Chromecast แล้วตัวนี้มันดีกว่า Chromecast ยังไงวันนี้แหละจะมาดูกันภายในกล่องจะมีตัวรับส่งสัญญาณแล้วก็คู่มือพร้อมสายต่างๆมาให้ครบครันเลยค่ะนี่คือรีโมทคอนโทรลที่ถ้าเราต้องการใช้เราสามารถนำมาต่อกับตัวรับสัญญาณแล้วก็เลือกซอร์สว่าเราต้องการเป็น HDMI เป็นโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้ตัวนี้เนาะเรามาเริ่มต่อเจ้าไนเวสกันเลยค่ะเริ่มจากเสียบอะแดปเตอร์ไฟเสร็จแล้วก็นำสาย HDMI ที่เขาให้มาเนี่ยมาต่อเข้ากับตัวนี้ต่อเข้ากับโทรทัศน์นี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสำหรับเครื่องรับสัญญาณนะคะมาถึงตัวส่งสัญญาณบ้างที่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์เราก็จะต้องเอาคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต HDMI แล้วก็ USB เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงมาทีนี้ถ้าคอมพิวเตอร์เราไม่มี HDMI เนี่ยก็สามารถหาซื้อสายแปลงได้นั่นแปลว่าอุปกรณ์ไหนถ้าเรามีพอร์ต HDMI อย่างเช่นกล้องถ่ายภาพเนี่ยเราก็สามารถต่อภาพขึ้นจอโทรทัศน์ได้หมดเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเสียบพอร์ต HDMI เข้าไปทีนี้ปัญหาจะเริ่มเกิดถ้าเกิดว่า2พอร์ตเนี้ยมันอยู่ใกล้กันนะคะเราก็ต้องใช้ตัวแปลงที่เขาให้มาในกล่องเสียบเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเสียบพอร์ตจ่ายไฟ USB เข้าไปที่ตัวนี้ได้ทีนี้เราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยมันลิงก์กันแล้วโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพลย์มาเลยค่ะอันนี้เขาโฆษณามากเรื่องความทนของมันเดี๋ยวจะลองยกไปย้ายไปภาพก็ยังเล่นอยู่แล้วก็แทบจะไม่กระตุกสิ่งที่มันต่างจาก Chromecast อย่างที่บอก Chromecast เนี่ยมันก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ไปเจอที่พักสมมุติเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกับ Chromecast ไปอะแล้วที่พักเป็นที่พักแบบที่ต้องใช้ Wi-Fi ที่มี username password อย่างเงี้ยอันนี้ Chromecast นี่เคยลองแล้วไม่รอดในตัว Cast เองมันไม่สามารถใส่ username password ได้หรือว่าถ้าใครทำได้ช่วยบอกมาทีเพราะว่ามินก็มี Chromecast อีกตัวนึงเหมือนกันสำหรับ Nirias นะคะมันก็จะมีอยู่2รุ่นที่ฮิตฮิตแล้วก็ดังๆก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นรุ่น Pro แล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นรุ่น Prime ความแตกต่างของ2อันเนี้ยก็คือว่าตัว Pro เนี่ยจะส่งสัญญาณกันได้ไกลกว่าก็คือ100ฟุตแต่ว่าตัว Prime จะ30ฟุตนะคะตัว Prime เนี่ยจะถูกกว่าระดับนึงเลยแหละถ้าใครเป็นห้องเล็กๆอย่างเงี้ยที่ไม่ไกลกันมากก็ไปซื้อตัวพรามได้ซึ่ง2ตัวนี้คุณลักษณะที่เขาเคลมเลยก็คือว่ามันไม่ดีเลย์คือภาพในคอมมายังไงภาพบนจอไปพร้อมกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือรองรับ Full HD 1080อย่างเงี้ยสำหรับใครที่ดูแล้วสนใจอยากจะหาซื้อตัวนี้นะคะจริงๆแล้วในเว็บออนไลน์เนี่ยมีเยอะแยะมากเพราะว่าก่อนที่มินจะซื้อเนี่ยมินก็ทำรีเสิร์ชมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าของมิ้นเนี่ยมิ้นซื้อจากบริษัทหนึ่งที่ชื่อ Innogeneering เป็นบริษัทเดียวที่เขารับประกันหมายความว่าถ้าเครื่องเสียมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายในระยะเวลา1ปีเลยนี่คือไม่ได้ซ่อมนะเปลี่ยนเครื่องใหม่จริงๆก็เป็นของเหมือนกันนั่นแหละเทียบกับโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยค่ะเป็นเครื่องฮิ้วเครื่องศูนย์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนละกันแต่ว่าตัวเนี้ยชอบมากจริงหมดปัญหานอนอยู่เฉยๆดูทีวีกระดิกเท้าสบายเลย